่ชีทำดีเลยมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยผลที่ตามมาเอาวะเอามาวันนี้ตัวเป็นสีชมพูใช่ไหมนั่นสิทำไมวันนี้ตัวเป็นสีชมพูสวัสดีค่ะวันนี้ครูดูเป็นสีชมพูหมดเลยใช่ไหมโอเคลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครูนุ้ยสวัสดีคุณบึงศรีนะคุณนิธินาถครูเหมยคุณพิมพ์ระดาโค้ชน้ำฝนนะคะคุณมณีนุชคุณวาสนาค่ะครูเหมยนะคะสวัสดีคุณกุลนาถค่ะไม่เป็นไรแสงสีชมพูมั่งก็ได้เนาะสวัสดีคุณเฟิร์นค่ะคุณรัชดาพรคุณปรียาพัฒน์คุณรัฐพิชานะคะคุณนันทิยาคุณตะวันสวัสดีค่ะสิ่งดีดีแล้วเข้ามามีต่อใจอ่ะสวัสดีเลดี้นีน่าค่ะคุณรักได้แค่คนโสดนะคะสวัสดีคุณแมวแมวเปลี่ยนชื่อ Facebook นะลูกนะถ้า Facebook หนูเนี่ยชื่อ Facebook มงคลก็คือชื่อเราเนี่ยนะฮะจะทำให้คนเนี่ยอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรมันก็จะถูกได้รับการสนับสนุนง่ายๆสบายๆนะสวัสดีนะครูนินจากฤทธิเดชค่ะคุณไอวรินครูแม่วันค่ะคุณแมมโบ้ครูสาสวิทคุณเก๋รวยโค้ชทิพย์สวัสดีค่ะโค้ชลูกจันทร์ค่ะคุณอ้อมนะคะคุณนางไซมอนคุณอุ๋ยค่ะสวัสดีคุณเดียวค่ะสวัสดีเมียนมากัมโบเดียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียด้วยสวัสดีคุณต่ายโรสลินค่ะครูออนสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีทุกคนเลยเพราะว่าอายทำกินสักครู่แล้วลูกนะครูพิมพ์หัวข้อใหม่เพิ่มหัวข้อใหม่พี่วันนี้ตัวชมพูชมพูเนาะวันศุกร์สีชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิมเลียนสวัสดีครูใหญ่สวัสดีโค้ชนิวค่ะคุณเข็มจีราคุณเหมียวนะคะคุณโอคุณโอคุณเอคุณเอคุณบีคุณซีนะคะสวัสดีค่ะคุณโซเทียกัมโบเดียสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยค่ะสวัสดีคุณวาลีคุณสีสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาโลกก้าวสู่ออนไลน์ 100% แล้วนะคะวันนี้ถ้าเราเองยังอยู่ที่เดิมยังไม่ลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตตัวเรานะคะไม่ลุกขึ้นมาสั่นสะเทือนผลลัพธ์วันนี้ตกขอบโลกแน่นอนนะคะจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเด็กสมัยนี้7ขวบสร้างรายได้นะคะ700 800ล้านนะคะโลกออนไลน์ทั้งนั้นฉะนั้นลุกขึ้นมาค่ะขายออนไลน์ยังไม่ต้องขายสินค้าก็ได้ค่ะขายตัวเองให้ได้ก่อนทำไมต้องแค่วันนี้ครูใช้เสียงน้อยหน่อยนะคะถึงใครจะว่าเฮ้จบการร้องเพลงก็มาขายของออนไลน์เฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวเราจะต้องมาขายของออนไลน์ไล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 เปิดเฟซบุ๊กไลก็ขายกันทันทีกดไลค์มาหน่อยนะ F ส่ง F 4อ่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดนะคะวันนี้สวยหวานตัวอมชมพูไปหมดเลยนั่นสิแม่ว่าอยู่รีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเสริมใครมาใหม่รายงานตัวด้วยนะคะติดตามคุณตามมาจากช่องทางไหนคุณอยู่ประเทศอะไรจังหวัดอะไรรายงานตัวไหนคะวันนี้นะคะเข้ามาเลยแค่6วันสุดท้ายนะกับ21วันปฐมฤกษ์แห่งชัยชนะนะคะที่ครูบรรจงสร้างนะครูไม่รู้หรอกค่ะว่าครูจะอยู่บนโลกใบนี้อีกนานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ตั้งใจสร้างปฐมฤกษ์นี้นะคะ21วันปฐมฤกษ์นี้ให้ทุกคนได้รับชัยชนะกันครูเชื่อว่าหลายคนได้เปลี่ยนชีวิตจากการเรียนรู้คลิปฟรีนี้แล้วนะคะมูลค่า 89,000 บาทนะคะพิมพ์มานิดนึงสำหรับใครที่พิมพ์และว่าตัวเองอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะว่าคุณเรียน21วันปฐมฤกษ์แห่งชัยชนะกับครูสิตาคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรได้บ้างถ้าวันนี้นะคะคุณมาทีเดียวเรียนรวบยอดเลย21วันชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะต้องเรียนวัน
เดือนแล้วก็ทำเดือนก็ทำต่อเนื่อง21วัน21ทุก21นะฮะมันจะเป็นการพัฒนาอารมณ์นิสัยสันดานเราใหม่นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการด้วยนะคะวันนี้ครูไม่สบายนิดนึงนะคะอาจจะใช้เสียงไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเต็มที่เลยไลน์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 เปิดเฟซบุ๊กไลน์ก็ขายกันทันทีรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทสั่นสะเทือนผลลัพธ์อยู่ใกล้แค่เอื้อมโปรแกรมพิเศษจากใจครูสิตานะคะ21วันปฐมฤกษ์แห่งชัยชนะถ้าคุณสั่นสะเทือนผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะตั้งแต่เริ่มเรียนนะคะยอดเข้ารัวๆค่ะครูพี่วันบอกขอบคุณมากนะคะ21วันปฐมฤกษ์แห่งชัยชนะนี้เปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไรบ้างนะคะถ้าไม่เปลี่ยนไม่ต้องดูหรอกค่ะนะคะปฐมธานีนะคุณวารุณีบอกว่าขายของดีขึ้นมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอฟังหน่อยนะคะว่าคุณเรียนรู้กับภูสิตาคุณเปลี่ยนชีวิตอย่างไรบ้างกับ21วันปฐมฤกษ์แห่งชัยชนะที่เด่นนะเอาสุดยอดกลเม็ดเคล็ดลับนะคะที่ไม่มีใครสอนฟรีเอามาให้คุณนะคะภูสิตาเองเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรสอนหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรารอดแล้วเนาะวันนี้ครูก็กินข้าวธรรมดาเนี่ยฮะก็ไม่ได้กินนะข้าวคำละเป็นล้านนะฮะครูก็กินข้าวใช้ชีวิตแบบปกติถึงแม้เราจะมีแล้วเราก็เลือกกินที่เราชอบเนาะเรามีความสุขที่จะกินอะไรครูชอบกินน้ำพริกกินไข่ต้มครูก็ยังคงกินนะฮะผัดกะเพราน้ำพริกไข่ต้มของครูอยู่นะคะครูชอบกินหมูกระทะครูก็กินนะคะแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ความสุขของครูครูอิ่มเต็มครูมีความสุขครูรู้สึกว่าเฮ้ยครูสามารถที่จะตายได้แล้วนะคะไม่ได้รู้สึกเสียดายชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าเราทำทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราอยากจะทิ้งบางอย่างไว้ให้กับโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องจากโลกใบนี้ไปจริงๆนะคะถ้าเกิดครูเหลือเวลาอีกแค่60วันในการมีชีวิตอยู่ต่อครูเองก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าในการมีชีวิตของครูละนะคะครูเองจากคนที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดมาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเป็นครูคนเดียวของโลกที่สาบานในคำสอนว่าสิ่งที่สอนแม่งเป็นของจริงนะคะไม่ได้ยกทฤษฎีหรือว่าต้องจำทฤษฎีทางกระบี่ของใครมาสอนเราแต่มันเกิดจากการที่ครูได้ฟังได้ยินมาที่เราได้ยินนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือครูเรียนรู้และครูลงมือทำนะคะครูไม่ได้แค่ฟังนะแต่ครูท้าทายด้วยการลงมือทำสุดชีวิตดังนั้นผลลัพธ์ครูจึงเปลี่ยนแปลงนะคะหลายหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนปลดหนี้ปลดสินขายของดีขึ้นนะคะพัฒนาตัวเองได้ยอดเยี่ยมมากมีความสุขมากขึ้นจากการเรียนคอร์สนี้เท่ากับคุณนะคะประสบความสำเร็จมาละ 50%ที่เหลืออยู่ที่เราแล้วว่าเราสามารถที่จะมีสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองที่จะบวกขาดได้ทุกสถานการณ์หรือเปล่าครูบอกเราแบบนี้ว่าในการดำเนินชีวิตของแต่ละวันนะคะแน่นอนค่ะเราอาจจะไม่ได้บวกขาด 100% แต่ถ้าภายใน24ชั่วโมงคุณสามารถบวกขาดนะคะได้20ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าคุณก็นำชัยนะที่จะไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ๆได้วันนี้แค่เราคิดลบ17วินาทีเรื่องราวลบๆทำงานอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะเราปลูกฝังเรื่องราวลบๆมากเหลือเกินฮะแต่เมื่อเรายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายินดีที่จะควบคุมตัวเองแล้วมีสติรู้เท่าทันเมื่อนั้นฮะผลลัพธ์เราจะเปลี่ยนมันก็ง่ายแค่นี้ฟังไม่ทันกอไปกอมานะฮะครูตาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่อยู่ห้องเช่าติดลบมากๆเลยชีวิตติดลบมากสั่นสะเทือนผลลัพธ์ด้านลบๆตลอดค่ะวันๆค่ำควรหวนให้นะคะร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายค่ะเครียดประสาทกินนะคะอยู่กับผลลัพธ์ทุกๆของเราและเราไม่รู้เลยว่านั่นคือการสั่นสะเทือนนะคะที่ทำให้เรายอดแย่ไหนใครเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้อยู่ครูใช้เสียงประมาณนี้ยังชัดเจนอยู่ไหมฮะเผอิญเสียงครูแหบนะคะแล้วครูเจ็บคอนิดนึงแต่ครูไม่แน่ใจว่าเราได้ยินเสียงครูชัดไหมนะฮะพิมพ์บอกครูหน่อยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของครูอะจุดเริ่มต้นนะคะก่อนจะเกิดกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกฎที่มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมนะคะถ้าเกิดคุณกระโดดลงมาจากตึกยังไงคุณต้องตกไม่มีทางลอยขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดลบอารมณ์ลบคิดลบอารมณ์ลบตีแผ่เรื่องราวลบๆชีวิตเราจะบัดซบล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดดีคิดบวกตีทุกอย่างให้เป็นบวกชีวิตเราดีล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือกฎวิทยาศาสตร์ที่
น้อยคนบนโลกที่จะรู้กฎเรื่องนี้ครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเข้าใจทฤษฎีนะคะแล้วครูก็ลงมือทำมันค่ะครูเลือกที่จะบวกมากกว่าลบค่ะครูเลือกที่จะสุขมากกว่าทุกข์อะไรที่ทำให้เราเกิดทุกข์เราเลือกที่จะวางมันลงค่ะแล้วก็สร้างสุขด้วยตัวเราสิ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูนะคะคือการที่ครูรู้ละว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาครูสั่นสะเทือนผลลัพธ์แต่ด้านลบๆค่ะคิดวนแล้ววนอีกวนซ้ำวนซ้อนนะคะกับเรื่องราวที่มันทำให้ครูเจ็บปวดเสียใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการผิดหวังนะแต่งงานมามีหลายผัวค่ะชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จค่ะล้มเหลวจากธุรกิจค่ะมากมายค่ะจบเพียงชั้นม.6 ค่ะถูกคนดูถูกประณามเหยียดหยามค่ะไม่มีใครเห็นด้วยระหว่างที่ทำค่ะครอบครัวไม่สนับสนุนค่ะไม่มีใครเห็นด้วยกับในสิ่งที่เราทำเลยเรากู้จนเราไม่รู้จะกู้ใครแล้วค่ะโดนเจ้าหนี้ขู่ฆ่าข่มขืนค่ะเกือบจะฆ่าตัวตายค่ะชีวิตมันคิดวนคิดซ้ำแต่เรื่องแบบนี้แล้วครูไม่รู้เลยว่านั่นคือการสั่นสะเทือนที่ทำให้ชีวิตวิบัติค่ะที่ทำให้ชีวิตวิบัติค่ะและทำให้เกิดเจ้ากรรมนายเวรนะเข้ามาตามเราซ้ำซากจริงๆแล้วเราสามารถหยุดนะแรงสั่นสะเทือนด้านลบๆได้เลยแต่เราแค่ไม่รู้ในใครเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ครูเองสั่นสะเทือนเรื่องนี้ตลอดเช่นสมมตินะคะครูมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องหนึ่งครูจะคิดมันอยู่แบบนั้นตลอดเวลาค่ะจะคิดแล้วหาคำตอบจริงๆก็ไม่ได้คิดจะหาคำตอบหรอกค่ะคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็ทำให้ตัวเองประสาทแดกค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองร้องไห้ค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองเสียใจค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองหมดแรงค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่อยากทำหาอะไรเลยทุกๆครั้งมันเป็นแบบนี้มาตลอดระยะเวลา10กว่าปีค่ะชีวิตครูจึงไม่ไปไหนค่ะจึงจบจอดจ่อยค่ะจึงจบจอดจ่อยอยู่กับการสั่นสะเทือนด้านลบๆค่ะและเมื่อครูได้ตื่นรู้เกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูเลือกที่จะสับสวิตช์ค่ะครูเลือกที่จะสับสวิตช์นะคะด้านลบๆให้มันจบลงค่ะถ้าครูกำลังจะคิดเรื่องราวลบๆครูถามตัวเองทันทีว่าเอาจริงๆว่ะที่ผ่านมาอีตาชีวิตมึงเป็นยังไงบ้างการที่มึงมานั่งคิดว่ามึงแต่งงานมามึงมีหลายผัวแล้วชีวิตมึงแม่งแย่มึงมีผัวแล้วมึงมีลูกแล้วชีวิตมึงบัดซบอ่ะแล้วมึงได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มึงมาคิดแบบนี้บ้างการที่มึงมานั่งคิดว่าเฮ้ยเจ้าหนี้แม่งจะมาขู่ฆ่าข่มขืนกูหรือเปล่าหรือกูจะเอาเงินไหนใช้หนี้กูแม่งไม่รู้จะหาทางออกจากไหนเฮ้ยแม่งไม่มีใครสนับสนุนกูเลยทำไมรอบตัวกูมีแต่คนอิจฉากูวะทำไมกูทำบุญกับคนไม่ขึ้นคำถามคือมึงคิดอย่างนี้แล้วมึงได้อะไรนั่นคือสิ่งที่กูถามตัวเองค่ะเฮ้ยไม่ได้ว่ะแม่งเหมือนคนโง่แม่งเหมือนคนโง่ที่นั่งคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจแม่งเหมือนคนโง่ที่รู้ว่าเจ็บแต่เสือกไม่จำนั่นคือสิ่งที่กูบอกตัวเองค่ะและเมื่อวันที่ครูตัดสินใจตื่นรู้ค่ะครูย้ำกลับไปมองดูว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมาในชีวิตของครูมันแย่มากเลยนะคะในวันที่ครูเริ่มต้นสร้างไม่มีครูคนไหนมาสาบานนะคะว่าเชื่อครูชั้นสี่แล้วฉันจะแล้วเธอจะเปลี่ยนชีวิตครูก็เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเหมือนเรานั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตครูเริ่มต้นที่จะสั่นสะเทือนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูเพราะก่อนที่จะเกิดกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนั้นมันเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาก่อนหรือกฎที่เรียกว่า law of vibrationครูสั่นสะเทือนผลลัพธ์ครูขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราแค่คิดแบบคนโง่ๆเลยค่ะจบม.6คิดแบบคนโง่ๆเลยค่ะครูจบแค่ม.6คิดแบบคนโง่ๆเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูสั่นสะเทือนด้านลบผลลัพธ์มันยังติดลบเลยแล้วถ้าเกิดกูเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกชีวิตกูจะเปลี่ยนไหมก็แค่ตั้งคำถามกับตัวเองแค่นั้นว่าถ้าเราเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกล่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าครูจึงเริ่มปล่อยจินตนาการและเริ่มสั่นสะเทือนด้านดีให้กับชีวิตครูค่ะสั่นสะเทือนแรกค่ะจากคนที่คิดว่าเฮ้ยกูแต่งงานมาแล้วกูมีผัวกูแต่งมาอันมาแล้วชีวิตกูแม่งผิดหวังคิดใหม่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะถ้าต่อไปอะกูสามารถใส่ตะกร้าล้างน้ำตัวเองได้ก็ไม่มีใครอยากมีหลายผัวนะคะในเมื่อมันเลือกไม่ได้นี่ว่าก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานหลายครั้งนะในเมื่อมันผิดพลาดไปแล้วนี่ว่าเฮ้ยแล้วทำยังไงอะให้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ครูเคลียร์จิตเคลียร์ใจให้กับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่ล่ะเป็นคนใหม่ที่มีพลังชีวิตใหม่ๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆล่ะกล้าคิดที่จะบอกตัวเองว่าเราต้องเจอรักดีๆบ้างสิวะแต่มันเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนนะเริ่มที่จะโอบกอดและรักตัวเองมากขึ้นค่ะปกติเห็นหน้าตัวเองบางทีไม่อยากมองเลยนะคะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองนะรู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งแย่อะในอดีตนะที่เราโทษตัวเองแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องมาสั่นสะเทือนแล้วว่าถ้าเราสั่นสะเทือนด้านลบผลลัพธ์มันติดลบเลยลองมาสั่นสะเทือนด้านบวกเริ่มจินตนาการว่าเฮ้ยการที่เรารักตัวเองตัวเรานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตต่อให้เทพเจ้ามายืนอยู่ตรงหน้าเราถ้าเราไม่มีพลังที่จะทำตามสิ่งที่ท่านบอกก็คือพลังในตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาเชื่อว่าเราเองก็สามารถเป็นได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ยังไงวะลุกขึ้นมารักตัวเองค่ะลุกขึ้นมาชมเชียร์ตัวเองค่ะ
ลุกขึ้นมาให้พลังกับตัวเองว่าเราก็สามารถเป็นคนใหม่ได้เราเองสามารถที่จะเริ่มต้นได้หนูรู้ไหมคะครูได้สัมภาษณ์ลูกศิษย์หลายคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เขามักจะไม่คิดว่าเขาเองสามารถที่จะเริ่มต้นในชีวิตใหม่ได้เขารู้สึกว่าเขามันแปดเปื้อนเขามันบาปหนาเขามันเกิดมามีกรรมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดแบบนี้ไม่มีใครช่วยเขาได้เลยครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นมาก่อนแต่เมื่อครูอนุญาตว่าเฮ้ยเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เราจะชั่วมา7ทีจากนี้ไปกูจะดีแม่งชั่วชีวิตลุกขึ้นมาให้พลังงานตัวเองค่ะลุกขึ้นมาสั่นสะเทือนผลลัพธ์ตัวเองค่ะลุกขึ้นมาปล่อยจินตนาการว่าถ้าเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เราได้เจอสิ่งดีๆล่ะเราเริ่มรักตัวเองแล้วเราได้เจอความรักดีๆล่ะและถ้าเราได้ทำการงานดีๆและเราได้ลืมตาอ้าปากอีกครั้งล่ะถ้าเราได้มีเงินล่ะเป็นร้อยล้านเป็นล้านเป็นร้อยล้านชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างถ้าเราจากอยู่ห้องเช่าเนี่ยเราจะได้มีบ้านชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราสามารถซื้อบ้านซื้อรถให้ครอบครัวทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเราทำเป้าหมายของเราสำเร็จแล้วเราจะเป็นอย่างไรบ้างครูเริ่มจินตนาการและปล่อยพลังงานแบบนั้นให้มันเกิดขึ้นกับครูซ้ำซากค่ะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตครูค่ะครูเริ่มรู้สึกถึงความตื่นเต้นค่ะครูเริ่มรู้สึกว่าตาครูมันมีประกายค่ะรู้สึกมันมีความหวังและมีพลังใจแม้มันจะยังไม่ถึงฝั่งฝันค่ะในวันนั้นที่ครูเริ่มปลดปล่อยจินตนาการครูยังจำเหตุการณ์ได้ว่ามันเป็นวันที่จากวันที่เราคิดจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำพอมันเริ่มมีความหวังค่ะพลังแห่งความสดชื่นเบิกบานมันเกิดขึ้นในหัวใจของครูแม้ผลลัพธ์เรื่องจริงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นคือพลังใจของเรามันฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะจากร่างกายที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงร้องไห้จะเป็นจะตายมันลุกขึ้นมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งและมันออกมาร่าเริงแจ่มใสค่ะเพราะครูอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ค่ะครูจึงเลือกที่จะเชื่อว่ามันลองกันสักตั้งหนึ่งว่าลองกันสักครั้งหนึ่งว่าถ้ากูคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีและจินตนาการด้านดีทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันเนี่ยชีวิตกูมันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ลองทำค่ะด้วยใจแห่งความหวังใหม่เพราะมันไม่มีอะไรจะเสียครูลองทำด้วยความที่คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่หว่าถ้ากูจะมีความสุขมันก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่หว่าถ้ากูจะบวชขาดมันก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่กว่าถ้ากูจะจินตนาการว่าทุกอย่างกูมีสิทธิ์ที่จะได้มันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่หว่าถ้ากูจะล่าเริงเบิกบานละลาในชีวิตกูแล้วกูออกไปทำบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมครูเริ่มปลดปล่อยจินตนาการและเชื่อว่าเราสามารถเป็นมันได้ค่ะหลังจากนั้นที่ครูทำค่ะครูลงมือทำค่ะด้วยความขยันค่ะวันนี้ถ้าหนูเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสั่นสะเทือนผลลัพธ์ใหม่แต่หนูยังขี้เกียจจบข่าวนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโหมดของความขยันค่ะครูขยันมากๆค่ะขยันสร้างชีวิตค่ะขยันที่จะลงมือทำค่ะขยันสร้างจินตนาการค่ะขยันสร้างอารมณ์ดีๆให้กับตัวเราเองค่ะขยันที่จะพูดโปรแกรมดีๆบวกคาดค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาครูแทบจะไม่มีคำพูดอะไรดีๆให้กับตัวเองเลยแค่พูดว่าตัวเองเป็นคนเก่งค่ะแต่กูดวงไม่ดีกูเป็นคนเก่งแต่กูก็ล้มเหลวทางด้านความรักกูเป็นคนเก่งแต่ไม่มีใครสนับสนุนกูเลยกูเป็นคนเก่งแต่กูต้องพึ่งตัวเองตลอดเห็นไหมมันมีคำพูดมาหักล้างตลอดค่ะและสิ่งที่ครูเริ่มทำค่ะครูเป็นคนขยันค่ะขยันแรกเลยคือขยันโปรแกรมกับตัวเองด้านดีค่ะใส่แม่งแต่คำพูดด้านดีตามึงสุดยอดต่อไปเนี้ยมึงโคตรโชคดีไม่ว่ามึงจีบจับอะไรมึงก็สำเร็จง่ายๆสบายๆตาต่อจากนี้มึงต้นไปนะมึงจะมีชีวิตใหม่สิตากูอนุญาตให้มึงเป็นคนใหม่เลยวันนี้มึงคือคนใหม่เว้ยจากนี้เป็นต้นไปชีวิตมึงแม่งจะขาขึ้นตลอดเวลาตาต่อไปนี้นะมึงหยิบจับอะไรมึงจะเป็นเงินเป็นทองสิตาชีวิตมึงจะเปลี่ยนไปตลอดการรู้ตัวหรือเปล่าสิตามึงเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเบิกบานมากครูสิตามึงเป็นครูสิตาผู้ร่าเริงอะไรก็แล้วแต่ค่ะพูดกับตัวเองหมดด้านดีๆค่ะใส่คำพูดค่ะและใส่ความรู้สึกแอคชั่นมันลงไปว่าไอ้คนโชคดีเขาทำหน้าแบบไหนไอ้คนที่มีความสุขเขาทำหน้าแบบไหนต้องไปสังเกตพฤติกรรมนะเพราะเป็นคนอารมณ์ไม่ดีไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะค่ะเฮ้ยคนที่เขามีพลังงานสูงเขาทำอย่างไรลอกเลียนแบบพฤติกรรมเขาค่ะด้วยหัวใจแห่งความสุขค่ะปลดปล่อยจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งกูมีเงินในบัญชีเป็นร้อยล้านเป็นยังไงครูขยันทำแบบนี้ค่ะบวกกับการลงมือทำเนื้องานของครูค่ะครูเริ่มต้นไลฟ์สดขายเครื่องสำอางครูก็ร่าเริงเบิกบานรู้สึกว่ายอดขายกูยอดเพิ่มขึ้นทั้งที่มันยังไม่มีแต่รู้สึกไปก่อนค่ะรู้สึกว่ากูทำด้วยความสนุกไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองเชื่อเสมอว่าถ้าความสุขนำทางความสุขนำทางเดี๋ยวชีวิตแม่งเปลี่ยนเองเชื่อเสมอว่าเฮ้ยถ้ากูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกถ้ากูเปลี่ยนความคิดกูยังไงชีวิตกูต้องเปลี่ยนคนที่ทำเหมือนเดิมซ้ำๆแต่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่เขาเรียกว่าคนวิกลจริตแต่กูไม่ได้ทำเหมือนเดิมซ้ำๆกูทำใหม่กูคิดใหม่ยังไงกูต้องได้ผลลัพธ์ใหม่นั่นคือสิ่งที่กูบอกตัวเองค่ะกูคิดใหม่กูทำใหม่กูต้องได้ผลลัพธ์ใหม่งั้นกูขยันค่ะกูทำงานค่ะกูไลฟ์สดกูหาข้อมูลลูกค้าต้องการอะไรค่ะกูหากลุ่มตลาดของครูค่ะครูแชร์ตัวเองเข้ากลุ่มค่ะ
ครูทำอย่างไรก็ได้ให้คนรู้สึกรักครูครูทำยังไงคะครูไปศึกษาค่ะใครที่มียอดวิวเยอะๆเขาทำยังไงวะโอ้ยเขายิ้มเก่งโอ้เขาพูดจาเขามีลูกล่อลูกชนกับลูกค้าเว้ยอ๋อเขานึกอะไรไม่ออกเขายิ้มให้ก่อนอ๋อเขามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าโอ้เขาจริงใจบริการหลังการขายอ๋อเขามีการเรียกลูกค้าแบบสนิทสนมครูไปทำข้อมูลหมดเลยค่ะว่าเฮ้ยเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครูขยันมากค่ะในเนื้องานของการโปรแกรมเกี่ยวกับกฎจักรวาลกดแรงดูดครูขยันมากในเนื้องานของการสร้างชีวิตค่ะวันนี้คุณปฏิเสธไม่ได้ค่ะถ้าวันนี้คุณยากจนคุณลำบากอยู่แต่มึงเสือกขี้เกียจทำใจในยี่จวงชีวิตเปลี่ยนไม่ได้งานการมึงทำแค่ชั่วโมงนึงแล้วมึงบอกว่ามึงอยากจะประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้ค่ะครูตาเรียกว่าทำถวายชีวิตเลยระหว่างที่ทำงานไปแพ็คของไปแล้วทำเนื้องานเนี่ยแพ็คของให้ลูกค้าไปเราก็พูดคำพูดด้านดีได้ทำไมต้องแพ็คของแล้วไม่คิดหาอะไรหรือปกติปลดปล่อยจินตนาการไปแล้วว่าแพ็คของเจ้าหนี้จะมาทวงกูไหมทำไมกูต้องปล่อยด้านนั้นระหว่างแพ็คของไปจินตนาการไปส่งอีกนะลูกแม่ชอบขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันนะลูกนะระหว่างไลฟ์สดไปลูกค้ารอคำลูกค้าเอฟในใจเราคิดเลยว่าอุ้ยลูกค้าหลั่งไหลมาอีกอะสายน้ำขายดีขายหมดเดี๋ยวกูต้องไปซื้อของเพิ่มอีกแล้วคอยดูนะไม่ว่ากูหยิบจับสิ่งใดลูกค้าแม่งซื้อกูหมดเลยทำไมอะทำไมเราไม่กล้าคิดอะครูกล้าคิดค่ะใครจะไม่คิดเรื่องของเขาค่ะแต่ครูคิดครูขยันมากค่ะทำการวิจัยตัวเองทุกวันว่าเฮ้ยเมื่อวานเราไลฟ์เราขาดตรงบกพร่องอะไรเพิ่มสเกลค่ะเพิ่มทักษะค่ะเฮ้ยทำอีกพูดเก่งจับทางได้ค่ะลูกค้าจะเป็นครูที่ดีที่สุดของเราว่าเฮ้ยอันนี้คุณอันนี้คืออะไรโอ้มันใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้เอ้ยมันขาดตรงนี้นะน้องตาเพิ่มตรงนี้ได้ไหมทำหมดเห็นไหมและสิ่งสำคัญมากกว่านั้นค่ะในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตครูสั่นสะเทือนผลลัพธ์ไม่พอค่ะครูดูยอดเงินในบัญชีค่ะที่มันเข้ามาถึงแม้ว่ายอดเงินเข้ามาและครูรู้อย่างชัดเจนว่ากูจะต้องใช้หนี้ให้ได้10ล้านบาทเนี่ยครูไม่เคยบอกพ่อบอกแม่ว่าครูมีหนี้เป็น10ล้านถึงบอกไปก็ไม่มีใครช่วยครูได้อยู่ดีถึงบอกไปครูก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่ดีแม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดครูก็ไม่เคยบอกค่ะว่าครูเป็นหนี้10ล้านแต่สิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะดูเงินในบัญชีเราและชัดเจนมากเลยว่ากูจะหาเงินก้อนแรกเพื่อใช้หนี้กูจะปิดหนี้ปิดสินปลดโซ่ล่ามคอหมาของกูเนี่ยออกจากคอกูสักทีเจ้าหนี้มึงเจอกูโฟกัสชัดเจนค่ะเงินหาได้เท่าไหร่กูใช้หนี้หมดเลยค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตครูปกติทุกครั้งที่กูหาเงินใช้หนี้กูจะรู้สึกท้อใจว่าไอ้ห่าเอ้ยกูต้องสร้างใหม่อีกแล้วแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกันค่ะทุกครั้งที่กูหาเงินเข้ามาเงินในบัญชีกูบอกตัวเองว่ากูจะเอาเงินเนี้ยใช้หนี้เงินไหลกูจ่ายออกไปเดี๋ยวมันจะไหลเข้ามามากกว่านี้เป็นร้อยเท่ากูจ่ายกลับไปเดี๋ยวมันจะไหลเข้ามาหากูอีกเป็นร้อยเท่ากูจ่ายกลับไปเดี๋ยวมันจะไหลกลับเข้าหากูเป็นร้อยเท่าไม่ว่าครูจะหยิบเงินไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าบัตรเครดิตต่างๆครูจะบอกว่าเงินจ่ายไปแล้วมันจะไหลกลับมาหากูอีกเพราะกูกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจค่ะครูเลือกสิ่งที่ถูกต้องในการสั่นสะเทือนผลลัพธ์ครูไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจค่ะถามว่าการนอนดูซีรีส์เกาหลีกับการลุกขึ้นมาเทรนตัวเองแพ็คของบ้าบอคอแต่ทำพัฒนาตัวเองดูคลิปดูการพัฒนาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรมันง่ายกว่านอนอยู่แล้วค่ะการนั่งสมาธิเฉยๆแล้วประสบความสำเร็จนั่งสมาธิสิคะไม่ต้องมานั่งแพ็คของประสบความสำเร็จง่ายกว่าถ้าอย่างนั้นครูก็ต้องเลือกทำสิ่งที่คนบอกว่าง่ายแต่มันไม่ได้ผลไงครูเป็นคนนั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงมาเป็น10ปีนะคะ12 13 14 15ปีนะคะแต่ครูไม่รวยเพราะครูไม่รู้ว่าครูต้องคุมอารมณ์ระหว่างวันและการขยันของครูนั้นครูขยันไปด้วยความเครียดค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขยันแล้วรู้สึกโคตรมีความสุขเลยแต่อันนี้ต่างกันค่ะครูกลับรู้สึกว่ายิ่งครูขยันครูยิ่งมีความสุขยิ่งครูให้ครูยิ่งเบิกบานแม้แต่ร่างกายสังขารเราเจ็บป่วยแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากให้อ่ะเห็นป่ะสิ่งที่แตกต่างกันค่ะในการลงมือทำครั้งใหม่มันมีความสุขในทุกช่วงชีวิตอันนี้คำแพงนะฮะในทุกช่วงชีวิตในการสร้างชีวิตครูไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งเป็ดเลยฮะครูไม่เคยรู้สึกว่าเอ้ยเฮ้ยครูทำเยอะไปหรือเปล่าไม่ค่ะครูกลับรู้สึกว่าทุกเนื้องานที่ครูทำมันเป็นเนื้องานคุณภาพที่ครูทำด้วยความรักด้วยความสุขทุกจังหวะในการใช้ชีวิตของครูมันคือความสุขค่ะครูอยากเที่ยวครูอยากเที่ยวครูเที่ยวครูกินครูใช้ชีวิตครูทำงานครูแพ็คของครูพัฒนาตัวเองครูไม่เคยรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ยากและมันเหนื่อยเลยบางคนบอกว่าค่อยๆเดินไปนะประสบความสำเร็จเรื่อยๆครูไม่เคยพูดคำนั้นค่ะครูบอกว่าฉันเนี่ยประสบความสำเร็จรวดเร็วเร็วกว่าแสงไวสปืดสปาร์ตทำไมกูต้องโปรแกรมว่ากูสำเร็จช้าด้วยในเมื่อกูรีบครูลงมือทำค่ะและครูถามตัวเองว่าถ้ากูอยากสำเร็จเร็วกูต้องทำขนาดไหนครูเทียบชั่วโมงกับเศรษฐีเขาทำงานค่ะเฮ้ยเศรษฐีเขาไม่ได้เอาเวลาไปนั่งดูซีรีส์เกาหลีนะเขานั่งมาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองกันเขาเข้ามาคุยกันแลกคอนเนคชั่นกันถูกไหมเขาแลกนะกัลยาณมิตรกันเขาสนับสนุนเขาจับกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเขาจับกลุ่มกันฮะแล้วทำไมกูต้องไปจับกลุ่มกับคนล้มเหลวด้วยกูเลิกคบหมดฮะจริงๆกูยังไม่ทันเลิกคบเพื่อนหรอกเพื่อนเลิกคบครูไปก่อนก็โชคดีค่ะใครเดินออกจากชีวิตครูไม่เคยเสียใจเลยค่ะเพราะครูรู้ว่ากูกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมค่ะ
ถ้าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแม้แต่คนกลุ่มที่คุณเคยคบบางครั้งคุณยังต้องเลิกคบเลยค่ะหรือเขาอาจจะเลิกคบคุณเพราะคุณดูแตกต่างครูเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูอนุญาตตัวเองเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงสมมุติเมื่อก่อนครูเป็นคนสีเทาๆดำๆไม่ได้เป็นคนดีซะทีเดียวนั่งสมาธิชั่วโมงยืนชั่วโมงแต่อารมณ์ไม่ดีไงเวลาสร้างชีวิตประสาทแดงไงงุนงิดหัวเสียเพียจิตปี๊ดตลอดเวลาเมื่อเราอนุญาตตัวเองเปลี่ยนอีกสีนึงคนกลุ่มเดิมที่เราเคยคบเขาก็ต้องเป็นสีเดียวกับเรามันถึงเข้ากันได้เราแค่เข้าใจค่ะว่าเมื่อเราจะเปลี่ยนอีกสีนึงคนกลุ่มเดิมเขาต้องรับไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติงั้นกูก็ไม่เป็นไรไปต่อค่ะถามว่าวันนี้ครูขาระหว่างการสร้างชีวิตครูไม่งุนงิดหัวเสียเพียจิตเลยหรอคะไม่ปีแตกมีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมีค่ะครูเอาเวลาไปสงบสติอารมณ์อยู่กับตัวครูเองค่ะครูเดินแยกออกมาค่ะถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครูต้องเสียใจมีใครที่พูดให้ครูต้องเสียใจหรือทำให้ครูปีแตกครูจะเดินเอาตัวเองแยกออกมาค่ะกักตัวเองไว้ในบริเวณของตัวเองค่ะและคุยกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองครูจะไม่ปี๊ดปั๊ดวอยๆเหมือนเมื่อก่อนค่ะถ้าเมื่อก่อนถึงไหนถึงกันนะฮะไม่ยอมถามว่าไอ้พลังปี๊ดมันอยู่กับครูไหมมันมีฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมีค่ะครูมีสติค่ะที่จะไปช่วยดับปี๊ดได้ครูสั่นสะเทือนผลลัพธ์เพราะครูต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ค่ะครูมีสติรู้เท่าทันทุกอย่างเพราะครูอยากจะมีชีวิตใหม่ค่ะไม่อยากตายแบบยากจนค่ะในวันที่ครูลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จหนูรู้ไหมว่าไม่มีใครเลยในคนที่เรียนรู้กฎจักรวาลกฎอันนี้รู้ที่จนแล้วลุกขึ้นมารวยได้จริงแบบคาตาครูบอกตัวเองเลยค่ะว่ากูจะสร้างตำนานของโลกใบนี้ครูบอกตัวเองเลยว่ากูจะเป็นคนจนคนแรกนะในกฎจักรวาลกฎอันนี้รู้ที่รวยเร็วในวันที่ครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎอันนี้รู้เรียนไปเรียนมาไปเจอประโยคนึงว่ารังเกียจคนจนครูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ครูต้องขอบพระคุณนะคะที่ครูไปได้ยินครูไม่โทษครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแต่ครูรู้สึกขอบพระคุณค่ะที่ทำให้ครูเกิดแรงพลังว่าคนจนโอเคเราคิดลบมากกว่าแต่ใช่ว่ากูจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้มันเป็นแรงพลังที่ทำให้ครูรู้สึกว่ากูจะลุกขึ้นมาสร้างบางสิ่งบางอย่างกูนี่แหละคือคนจนแต่กูนี่แหละจะเป็นคนที่เปลี่ยนโลกหลังจากครูสิตาจุติมาเป็นโค้ชสิตาค่ะครูกฎจักรวาลกระแรงดูดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยิ้มเต้นองค์พ่อองค์แม่ลงกันเต็มไปหมดครูดีใจค่ะที่ครูเป็นจุดเปลี่ยนค่ะจากคนที่เขาเฉยเมยคนจนค่ะครูสิตากับสร้างคนจนเกิดร่ำรวยแล้วร่ำรวยอีกค่ะคนที่ได้มาเรียนรู้กับครูจากคนจนกระเป๋ารถเมย์สาวโรงงานคนกิจการล้มละลายบ้านแตกแสลกขาดกินน้ำพริกเน่ากินมาม่าชีวิตเปลี่ยนมาจับเงินล้านกันโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนค่ะไม่ใช่แค่คนไทยด้วยครูขอบคุณค่ะทุกประสบการณ์ที่ครูได้ยินมาทุกพลังงานลบครูสามารถเปลี่ยนเป็นบวกได้หมดค่ะเพราะครูมีสติค่ะครูชั่งน้ำหนักระหว่างการที่ครูจะมามัวปี๊ดแตกกับตัวเองแล้วครูลุกขึ้นไปสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อโลกใบนี้ครูเลือกที่จะลุกขึ้นไปสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อโลกใบนี้ดีกว่าค่ะครูจะมานั่งเสียใจคนเดียวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องครูสู้ลุกขึ้นมาสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับโลกนี้ใบนี้ดีกว่าค่ะถ้าวันนี้โลกกำหนดให้ครูอยู่คนเดียวครูก็อยู่คนเดียวไม่ซีเรียสค่ะแต่ครูรู้สึกเสมอค่ะว่าเฮ้ยเรามีแรงที่จะทำอะไรตับสิ้นลมหายใจสุดท้ายของเราอะถ้าเขาให้เราอยู่ชีวิตคู่เราก็อยู่ชีวิตคู่อะไรก็ได้ค่ะขออย่างเดียวค่ะถ้าใจเราสุขทุกอย่างเราสามารถไปต่อได้เสมอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูครูรับได้ทุกสถานการณ์ค่ะครอบครัวจะมีใครเสียชีวิตไปครูทำใจไว้หมดค่ะทำใจไว้หมดค่ะครูทำใจแม้กระทั่งตัวครูตายด้วยซ้ำครูบอกลูกศิษย์เสมอว่าถ้าครูตายอย่าใส่ชุดสีดำเชิญใส่สีสันวาไรตี้ไปเลยจ้ะเพราะครูไปดีครูทำการบ้านให้ตัวเองตั้งแต่วันที่ครูเริ่มรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดยันวันตายของชีวิตครูค่ะครูบอกตัวเองเสมอว่าครูจะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากูจะสอนจนกว่ามึงจะอายอ่ะมึงฟังครูมานานมึงไม่เปลี่ยนสักทีครูศิษย์ตาเขาเปลี่ยนเอามึงไม่เปลี่ยนสักทีก็แล้วแต่ค่ะอย่าร้องขอสิ่งใดถ้าใจมึงไม่อยากเปลี่ยนอย่าร้องขอสิ่งใดถ้ามึงยังพ่นน้ำลายเน่าๆใส่คนอื่นหนูเครียดจังเลยค่ะหนูเป็นหนี้มากเลยมึงเป็นหนี้คนแรกของโลกอ่ะมึงเครียดคนแรกของโลกอ่ะมึงทุกข์ใจคนแรกของโลกอ่ะคนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันแต่เขาปาดน้ำตาแล้วเขาลุกขึ้นมาสู้ครูมีหนี้แค่10 ล้านหนูมีหนี้100 ล้านมึงจะแข่งกันทำไมมึงไม่มาแข่งว่าพัฒนาตัวเองเล่าหนูปี๊ดนะคะครูจะให้หนูทำยังไงดีคะหนูอยากเปลี่ยนชีวิตมึงก็หยุดปี๊ดดิ
หนูอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแต่คนที่บ้านไม่เห็นด้วยไม่เกี่ยวกับใครถ้ามึงจะเปลี่ยนชีวิตซะอย่างมึงจะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวมึงเองอดีตช่างแม่งจะเสงเคงเฮงซวยช่างมันสิวันนี้เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มึงก็จะทำมึงไม่มาพูดหรอกหนูเครียดบ้างเลยหนังยางหนูก็ไม่ใส่หนูเนี่ยไม่มาพูดหรอกค่ะคนจะเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ทำแบบนั้นอีโหนถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ดูแค่สนุกหลายชั่วโมงค่ะดูคุณสิตาแค่ความบันเทิงหลังจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะเชิญคิดลบต่อไม่ต้องรอใครคนเข้มแข็งไม่ใช่เขาไม่เคยร้องไห้กูก็ร้องไห้คนเข้มแข็งไม่ใช่เขาไม่เคยบาดเจ็บกูก็บาดเจ็บคนเข้มแข็งไม่ใช่เขาไม่เคยเหนื่อยกูก็เหนื่อยคนเข้มแข็งใช่ว่าเขาจะได้รับการยอมรับซะทีเดียวกูก็โดนดูถูกมามากมายคนเข้มแข็งใช่ว่าทางมันจะปูด้วยกีบกุหลาบกูก็หกล้มแผลถลอกปอกเปิกหมดแต่กูสู้กูไม่เคยเอาเวลาไปนั่งเล่นเกมกูไม่เคยเอาเวลาไปนั่งทำอะไรไร้สาระกูเอาเวลามาสร้างชีวิตกูเอาเวลามาพัฒนาตัวเองกูเอาเวลามาทำสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งควรทำในหน้าที่ของคนเป็นแม่ในหน้าที่ของคนเป็นลูกในหน้าที่ของคนเป็นพี่ใครมันอยากสัมภาระเทเมาเที่ยวเล่นเรื่องมึงแล้วแต่อยากสร้างความสุขชั่วคราวชิบหายชั่วโคตรแล้วแต่กูไม่เอากูอยากสร้างชีวิตกูไหว้ฟ้าไหว้ดินอธิษฐานจิตนี่เหรอครับอธิษฐานจิตที่เราได้เจอกันแล้วมึงรับผิดชอบชีวิตมึงแค่นี้เหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงอยากถามครูสิตาในวันที่ครูสิตาเปลี่ยนชีวิตครูเลยบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ารับรองเจ้าค่ะสิ่งที่ท่านให้โอกาสข้าพเจ้ามาจะไม่มีวันผิดหวังเพราะดิฉันจะตั้งใจสร้างชีวิตใหม่ต่อให้ดิฉันเจออุปสรรคมากมายขนาดไหนต่อให้ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดนั่งล็อกสักพักหนึ่งจนเลือดกูไหลกูก็จะต้องเช็ดน้ำตาและปฐมพยาบาลตัวกูแล้วไปต่อค่ะเพราะในวันที่ครูเริ่มต้นไม่มีใครสนับสนุนครูค่ะและครูไม่มีตัวอย่างด้วยว่าแม่งจะเห็นผลจริงเปล่ากับจักรวาลกับแรงดูดกูจะรวยได้จริงเหรอไม่มีถ้าครูสิตาเจอคนอย่างครูสิตาเดือนแรกกูไม่มีร้อยล้านเลยตั้งแต่เดือนแรกนี่สาบานก็แล้วสอนอธิษฐานก็แล้วมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เรามันไม่ยอมเปลี่ยนแน่จริงเอาตารางมาดูดิคิดบวกเกิน21วันจริงเปล่าอารมณ์ดีร่าเริงได้จริงเปล่าไม่ต้องมาถามหรอกครูขาเพราะหนูทำงานอยู่หนูจะละลิกละลีได้ยังไงหนูจะตื่นเต้นกระตู้หูได้ไงตื่นเต้นในใจมีความสุขในใจทำไม่ได้เหรอเรื่องแค่นี้ต้องถามเหรอเวลามึงทุกตมหมองไหม้นรกในใจทำไมมึงทำได้อะเรื่องโคตรยากทำไมทำได้อ่ะเรื่องง่ายๆทำไมถามเยอะจังแค่กับตาลปัดสิ่งที่เคยทำลบๆ กับตัวเองทำร้ายตัวเองแล้วมาทำดีกับตัวเองบ้างไม่ได้หรอวะต่อให้คนโลกเนี้ยแม่งจะจากเราไปหมดโลกแต่มันจะเหลือคนคนหนึ่งที่อยู่กับมึงคือตัวมึงเองมึงรักตัวเองเป็นเปล่ามึงยังทำร้ายตัวเองอยู่เลยมึงจะมาเรียกร้องอะไรมึงจะเรียกร้องชีวิตดีๆอะไรยังทำร้ายตัวเองอยู่เลยอะไรที่คิดให้ตัวเองเจ็บมึงจะคิดอะไรที่ทำให้ตัวเองทุกข์มึงจะทุกข์อะไรที่ทำให้ตัวเองร้องไห้มึงจะตอกย้ำอะไรที่ทำให้มึงหงุดหงิดหัวเสียมึงจะแดกมันเข้าไปยาพิษมึงจะเรียกร้องอะไรเนี่ยเราคนอยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเราคนดูแลตัวเองเนี่ยเราคนรักตัวเองเรื่องราวดีๆแบ่งปันคนอื่นยังคิดแล้วคิดอีกแบ่งดีไม่แบ่งดีมากูเรื่องดีๆอายคิดเยอะมากจะแชร์คนอื่นหรือมาเม้นครูสิตาเดี๋ยวคนเขาว่ากูเจริญพรญาติโยมเรื่องลูกเขาผัวใครแชร์ยับคนนี้เป็นเมียน้อยเขาแล้วมึงคนนี้ส่งลงเขาแย่งลูกกันแล้วอ่ะรู้ทุกอย่างแชร์ดี
ไม่พอป้ายสีให้คนอื่นอีกจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงรักตัวเองเป็นหยุดทุกข์ดิครูพูดง่ายพูดง่ายมันก็ทำง่ายถ้ามึงทุกข์มาทั้งชีวิตมึงยังทุกข์ได้แกอีกแค่สุขแม่งง่ายง่ายแต่มึงไม่ทำอย่ามามีข้ออ้างว่าการสร้างความสุขมันยากมึงอย่ามาพูดคำนี้ฮะไปเรียนคลิปใหม่ค่ะมหากาพย์21วันเปลี่ยนเปลือกให้ตายข้างในมึงเน่าก็จบค่ะแต่ข้างนอกเหมือนครูสิตาค่ะในอดีตมึงลำบากมึงใส่ตะหู20เสื้อ199กระโปรง199แต่ข้างในมึงมันสดชื่นอ่ะมึงมันส่องสว่างอ่ะผลลัพธ์มันจะแทงตามึงเองเมื่อไหร่ที่ข้างในมึงสว่างมากพอข้างนอกมึงจะวิบวับวิบวับแต่ต่อให้ข้างนอกมึงสว่างขนาดไหนแต่ข้างในมึงเน่ามันจะส่งกลิ่นฮะฟ้ารับรู้ดินรับทราบอธิษฐานจิตเจอกันทั้งทีใช้ชีวิตได้คุ้มหน่อยค่ะสมศรีสมทวินอธิษฐานจิตแล้วเจอกันนี่หรอคนที่อธิษฐานจิตมาระวังจักรวาลเอาคืนนะคะเขาอุตส่าห์ให้โอกาสคุณได้เรียนรู้เขาอุตส่าห์ให้โอกาสคุณได้เรียนโปรแกรมพิเศษมูลค่า 89,000 บาทฟรีจากครูสิตาไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองหน่อยหรอคะระวังหมดเวลานะการสั่นสะเทือนครั้งนี้ของคุณจะต้องรู้เลยค่ะว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณถ้า21วันนี้คือ21วันสุดท้ายในชีวิตจะทำขนาดไหนตอบตัวเองค่ะจะฟังแล้วคิดได้หรือคิดไม่ได้แล้วแต่ค่ะชีวิตคุณครอบครัวคุณชีวิตมึงครอบครัวมึงไม่ใช่ล็อกผัวขู่ค่ะคุณรอดแล้วสอนฟรีเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่กูรอดแล้วจะแค่นี้ก็ได้ครูบอกแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องมึงคิดว่ารอดถ้ามึงตายไปแล้วครอบครัวมึงรอดแล้วก็แล้วแต่มึงเรื่องยากๆละทำเก่งเดี๋ยวครูจะบล็อกให้หมดเลยนะคะคนที่อินบล็อกมาหาครูใน Facebook แล้วพิมพ์ลบนะคะกรุณาไปลบข้อความที่คุณพิมพ์ลบมาหาครูด้วยไม่งั้นครูจะบล็อกคุณครูถือว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์นะคะที่จะมาเป็นเพื่อนครูใน Facebookอยากเปลี่ยนชีวิตแม่งโคตรง่ายแค่พลิกฝ่ามือมึงก็เปลี่ยนแล้วในฐานะที่กูจนมาก่อนแล้วกูลุกขึ้นมารวยได้ไม่ได้ว่ายเลยนะไม่ได้ดูถูกนะว่าคนจนเพราะกูจนมาก่อนแค่อยากบอกว่าการรวยอ่ะแม่งโคตรง่ายเลยมึงได้เจอครูสิตาบนโลกเนี้ยจะมีสักกี่คนเข้ามาสอนวะว่าเฮ้ยเวลาจนอ่ะเพราะเราคิดอย่างนี้ไงแล้วมาสอนว่าเฮ้ยเราต้องคิดแบบนี้เฮ้ยเราลงมือทำอย่างนี้จะรวยขยันยังไงก็รวยจนเสือขี้เกียจจบเลยยังเพิ่งได้งูประปาเงินเก็บยังไม่พอเลยยังไม่พอลูกโตเลยขี้เกียจแล้วเอาเงินไปประโคมแต่งตัวข้างในยังเน่าอยู่เลยเปลี่ยนข้างในดีไหมเงินยังไม่มีเก็บอย่าเพิ่งฟุ่มเฟือยลูกเอาของที่มีใส่อะแดปตัวเองก่อนปลดหนี้ให้ได้ก่อนค่อยฟุ่มเฟือยพัฒนาข้างในก่อนโลกข้างในเปลี่ยนข้างนอกเปลี่ยนฮะวันนี้มึงพัฒนาไปเลยเปลือกมึงสัญญากรรมมาแต่ข้างในมึงแย่เคยเจอไหมฮะคนหน้าตาสวยแต่ผลสุดท้ายไม่มีคุณค่าขายตัวถ้าเขารู้คุณค่าตัวเองว่าโอ้โหทำมาขนาดนี้ถ้าข้างในเพอร์เฟคด้วยนะโอ้โหเลิศเลยข้างในส่องสว่างข้างนอกโอ้โหกระจ่างในดวงจิตเป็นไงฮะผลลัพธ์พลิกชีวิตใครก็จะตัดสินว่าครูสิตามันดูแบบดูไม่แพงแล้วแต่เลยเชิญไปที่ชอบที่ชอบกูชอบมากเลยครูตาชอบมากเลยที่แบบว่าไม่ชอบครูก่อนอ่ะครูชอบมากเลยครูรู้สึกว่าดีแล้วไปลองก่อนลูกเจอกันด่านสุดท้ายปลายชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตจากการเปลี่ยนข้างในฮะทุกคนที่ดูถูกครูสิตาฮะผลสุดท้ายก็กลับมาเรียนกับครูสิตาอยู่ดีแล้วก็มาขอโทษว่าครูข้าวันแรกหนูว่าครูอย่างนั้นอย่างนี้หนูไม่เข้าใจทำไมครูต้องเต้นก็ครูเต้นแล้วกูเปลี่ยนชีวิตนะอีกคนนั้นก็ครูเบิกบานแล้วกูเปลี่ยนชีวิตได้ยายคนนั้นมึงจะให้กูนั่งร้องไห้แล้วสอนไงเล่าก็กูล่าเริงแล้วกูรวยมึงให้กูทำไงเล่าก็กูละลิกละลีเต้นเต้นแล้วชีวิตกูเปลี่ยนนั้นกูสั่นสะเทือนผลลัพธ์กูทั้งวันกูคิดเงินเข้าวันกูเจอบาทหนึ่งกูก็ดีใจกูผิดง่ายมันชีวิตกูนี้กูจะเต้นล่าเริงเล่นหุ่นเล่นไปจะเลยกับชีวิตกูนะเย้คนนี้ล่าเริงไปว่ากูเกลียดมึงอ่ะแล้วแต่เจ้านี่มึงเจอกูจะเอาเงินฟาดหน้ามึง
มันดูบ้าเกิดอ่ะแล้วแต่ก็กูปลดหนี้ได้จริงอ่ะให้กูทำไงอ่ะก็สอนจริงอ่ะเออวันไหนมึงทุกข์ใจมึงท้อใจมึงอยากนอนมึงนอนไปเลยเดี๋ยวมึงได้นอนยาวระหว่างตอนสอนเนี่ยไม่มาเรียนละอินบ็อกซ์มาใหญ่เลยเออตอนนี้หนูท้อใจมากเลยหนูอยากนอนมึงก็นอนไปสิเออมีแรงเมื่อไหร่เขาลุกขึ้นมาเรียนเรียนแล้วก็ทำเรียนแล้วก็เชื่อชีวิตใหม่มึงเกิดได้เชื่อหน่อยเชื่อหน่อยจวงชีวิตทุกๆแล้วเชื่อจังมึงอะที่มีคนเขามาบอกว่าชีวิตมึงจะเปลี่ยนนะไม่เชื่อละพอเขาให้ไปเช่ากุมารมึงจะเช่าพอเช่าสันติการมึงจะเช่าเพราะบอกเนี่ยของขังที่ดีที่สุดคือการที่มึงเชื่อว่าชีวิตมึงจะเปลี่ยนได้เนี่ยไม่เชื่อแล้วมันต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวกันบ้างมึงไปซื้อเลยน้ำหอมพลังงานหินเซเว่นเดย์มามึงไปอาบให้จำไปของขังที่ดีที่สุดคือพลังในตัวมึงของขังที่ดีที่สุดคือพลังในตัวมึงลุกขึ้นมาละลุกขึ้นมาสร้างพลังให้ตัวเองหน่อยอย่ามาสร้างภาระให้ตัวเองมึงอะหยุดสักทีขยันสร้างภาระให้ตัวเองมึงอะอีลุงตุงนังเรื่องตัวเองก็ยังแย่เรื่องคนอื่นก็มาความวัวยังไม่ทันหายความไฟก็มาแทรกแล้วมึงอะทุกข์ใจตัวเองไม่พอยังเสือกเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์อีกสู้งูงูปลาปลาอยากจะไปลบกับเขาเอามือเปล่าไปสู้บอกให้ออกมาสร้างตัวตนไลฟ์สดสร้างตัวตนกล้องก็มัวเช็ดหน้ากล้องหน่อยก็ไม่ได้เอามาสร้างตัวตนลูกแต่งตัวใส่แม่งเลยเสื้อยืดเกงเจ๊เอามาสร้างตัวตนลูกเอามาไลฟ์สดแบ่งปันนะลูกเราตื่นรู้อะไรชื่อไปเลยชื่ออะไรวะโควิดติดกันทุกคนชื่อ Facebook ชีวิตนี้จะดีเมื่อไหร่โอ้ยมีคนอยากคบหาสมาคมมึงเยอะเลยแค่คนอ่านชื่อ Facebook มึงเขาก็ท้อแล้วลุกขึ้นมาลูกหวีผ้าหวีผมให้มันดีๆแต่งหน้าแต่งตาให้มันดีๆหน่อยลูกเออทาแป้งหน้ามันอย่ากระทาน้ำมันหมูมาที่หน้ามึงโอ้ยทาแป้งหน่อยก็ได้ลุกขึ้นมาแบ่งปันที่ลูกเราตื่นรู้เลยเราไม่เคยตื่นรู้อะไรไหนลองเมาเรื่องอื่นนิดแน่เมาได้เป็นวันเก่งจริงๆอินพุตเท่ากับเอาท์พุตลูกใส่ข้อมูลเยอะๆเดี๋ยวเราพูดได้เองไม่รู้จะพูดอะไรอะแม่นึกถึงสิลูกเวลาหนูนินทาคนอื่นทำไมคล่องจังเออนั่นสินะแม่น้องงงๆอ่ะบอกตัวเองสิฉันเรียนรู้และพัฒนาได้หนทางการเรียนรู้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นมึงอยากเก่งคัมภีร์วัดเซาหลินมึงจะไปเรียนคัมภีร์ตักหมอได้ไงเล่ามึงอยากประสบความสำเร็จมึงอยากประสบความสำเร็จมึงเจอครูสิตามึงก็ต้องเรียนแบบครูสิตาสิเรียนงงไปหมดมึงอะไปเรียนแม่งทุกอาจารย์มึงอะสำนักไหนเก่งอยากเป็นเจ้ายุทธภพเรียนแม่งจนไฟธาตุแตกไปแล้วมึงอะไม่รู้เรื่องอีกคนเขาสอนยังไงคนเขาสอนอย่างนี้สรุปยังไงก็ครูเชื่อทุกคนยกเว้นครูสิตามึงไม่ต้องเชื่อกูจบนะไม่ต้องมาถามจะเป็นเจ้ายุทธภพแล้วมึงอะไฟธาตุแตกก่อนเรียนงงไปหมดพูดไปงงๆพูดไปงงๆพูดไปงงไปงงไปงงไปจะแบ่งปันยังไงล่ะครูแบ่งปันจากสิ่งที่มึงทำได้หัวใจการสั่นสะเทือนผลลัพธ์คือมึงต้องให้เป็นให้เรื่องราวดีๆก็ไม่ให้ให้คลิปดีๆก็ไม่ให้เม้นดีๆก็ไม่เม้นแชร์แต่ละเรื่องเนื้อสยองขวัญเลือดไหลที่แขนเสือกถ่ายลง Facebook เพื่ออะไรสรุปใครฆ่าน้องคนนี้เพื่ออะไรตกลงเขาแย่งผัวคนนี้จริงหรือมึงเป็นไงมึงเป็นกระทรวงการสืบสวนชีวิตชาวบ้านหรือไงเออกูงงมากเลยเรื่องดีๆไม่ยักก็แชร์งงจริงเลยเนาะแม่เนาะมึงไม่ต้องชวนกูงงงงกับชีวิตมึงไปคนเดียวพัฒนาตัวเองสิดู Facebook มึงดิเอ้ยปีที่แล้วเป็นไงหน้าตาปีนี้แย่กว่าหรือปีที่แล้วแย่กว่าราศีออร่าความสุขของมึงมันแผ่กระซ่านออกมาบ้างมั้ยหรือทุกข์ยิ่งกว่าเก่าตายห่าเลยอีจวงลำบากจิตชีวิตพลิกกับตัดบัตรกระเด้งกับยิ่งกว่าเดิมโอ้ยบวกขาดน้อยมีความสุขกว่านี้ตีแล้วถามกูจังเรื่องนี้ไปก่อนถามทำยังไงหนูรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาเวลามึงมีกิ๊กเนี่ยมึงตื่นเต้นตลอดเวลาแต่เวลาทำเรื่องดีๆแล้วตื่นเต้นทำเป็นนึกไม่ออกไม่ต้องปรึกษา
เรื่องง่ายๆมึงอยากตื่นเต้นตลอดเวลามึงก็บอกตัวมึงสิโอ้ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยมึงลองคิดผลลัพธ์ใหม่ๆสิมึงลองคิดสิว่าผลลัพธ์ใหม่ๆเวลามึงคิดผลลัพธ์เดิมๆเช่นไปทำงานกันเดือน 18,000 ปีหน้าเราก็คงจะได้สัก 18,100 มึงคงจะตื่นเต้นหรอกมึงลองคิดสิว่าถ้าเงินเดือนเนี้ยเอ้ยปีนี้กูเงินเดือน 18,000 แล้วถ้ากูโคตรขยันเลยถ้าเกิดปีหน้าเจ้านายขึ้นให้กู 30,000 หรือ 50,000 เป็นไงวะเออมึงก็จะตื่นเต้นที่มันไม่ตื่นเต้นเพราะเป้าหมายมึงมันนิ่งเป้าหมายมึงมันแบบมันตัดย้อนอะใครเป็นคนคิดกับมึงนั่นน่ะมึงก็สร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองจ้าสร้างความตื่นเต้นด้านดีๆด้วยสำคัญคืออย่าไปผิดศีลกับใครเขาอย่าไปไม่ซื่อสัตย์กับใครเขาผัวเขาถึงจะถูกใจเราก็บนผัวเขารู้ว่าทางไม่ใช่อย่าไปสไลเดอร์ลงไปมันนรกทั้งนั้นอย่าไปซื่อสัตย์ให้ได้ก่อนมีบางคนคู่ขาหนูเป็นเมียน้อยเขาเนี่ยหนูผิดมากไหมคะมึงก็รู้ตัวแต่หนูมีลูกกับผัวแล้วค่ะครูผัวคนนี้ล่ะค่ะผัวที่หนูเป็นเมียน้อยเขาจะทำไงดีกูไม่รู้ทำไงชีวิตหนูไม่มีความสุขเลยค่ะอ่ะแน่นอนอยู่แล้วมึงก็รู้ว่ามึงทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มึงถูกใจไงให้กูบอกไงอ่ะไม่ต้องปรึกษาทุกเรื่องก็ได้คิดเอาเองบ้างซื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์อะถ้าเกิดหนูเลิกกับเขาไปใครจะเลี้ยงหนูวันหนึ่งเขาจะเลี้ยงมึงตลอดชีวิตไหมล่ะถ้าเขาเลี้ยงมึงได้เดี๋ยวเขาก็เลี้ยงคนอื่นได้ไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองหน่อยเลยตอนนี้เป็นมาดามอยู่ต่างประเทศค่ะสามีเลี้ยงตอนนี้สามีเจอวิกฤตค่ะโควิดแย่กันหมดเลยค่ะอยากจะเลิกกับสามีค่ะเพิ่นกิ๊กนะคะมีกิ๊กใหม่แล้วรวยกว่าค่ะก็พร้อมซัพพอร์ตแต่เอิญติดตรงที่สามีเก่าอะค่ะแต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกันหนูจะเอายังไงดีคะแล้วแต่มึงเลยอ่ะเอาที่มึงเบิกบานไม่ต้องถามไม่ตอบคิดเอาเองเจริญพรญาติโยมเอาที่มึงเบิกบานคิดแต่จะพึ่งคนอื่นแต่ไม่พึ่งตัวเองอะแล้วแต่เลยอะก็ตอบได้คำเดียวว่าแล้วแต่มึงก็เอาที่มึงเบิกบานคำถามแต่ละคำถามบางครั้งก็ไม่ควรจะถามกูหรอกหนูจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นดูคลิปต้องดูคลิปก่อนเหรอครูอยากมีเงินเลยอะยืมก่อนได้เปล่าถ้าครูมีเงินจริงกูไม่ให้โอเคนะแล้วไหว้ก่อนนะฮะไม่ต้องมาบอกบุญคุณสิตาไม่ต้องมาบอกบุญคุณสิตานะคุณสิตาไม่รับอยากทำอะไรเดี๋ยวทำเองไม่ต้องบอกนะฮะหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่หลวงน้าหลวงอานะฮะรวมถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะไม่ต้องบอกนะฮะเดี๋ยวทำบุญทำเองนะฮะมีบุญที่ตั้งเป้าไว้นะอยากทำเดี๋ยวทำเองนะรักนะฮะมาทุกที่ยินดีทุกรายการสนับสนุนกีฬาหน่อยไหมฮะครูสนับสนุนอันนี้หน่อยไหมฮะครูอยากทำอะไรเดี๋ยวทำเองเอาง่ายๆคนที่บอกบุญนะนะแกไปสร้างตัวเองแล้วแกก็ไปทำบุญที่แกชอบโอเคไหมฉันอยากทำบุญของฉันพอปฏิเสธก็ไม่มีน้ำใจไหนไม่อยากช่วยคนนะไม่ช่วยไหนแล้วยอมโยมเพิ่งทำไปค่ะโอ้ยเดี๋ยวว่าจะมาหาโยมถึงบ้านนั่นไปเข้านั่นอีกเดี๋ยวโยมอยากทำโยมทำนะคะนักเรียนคิดยังไงฮะวันหนึ่งเราต้องมารับข้อมูลแบบนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันนี้เป็นบุคคลสาธารณะก็ลำบากใจครับพี่น้องจะทำบุญอะไรก็ต้องดูนะจะทำน้อยก็ว่าทำมากก็บ่นหาว่าสร้างภาพไม่ทำญาติโยมก็ว่าอีกวันนั้นไหนบอกมีนะลำบากใจลองคิดนะลูกวันหนึ่งอินบ็อกซ์นะเอาถ้าทุกช่องทางเลยนะติ๊กตรงติ๊กต็อกเฟซบุ๊กไลน์แอดทุกอย่างนะลูกวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000 ข้อความถ้า10,000 ข้อความบอกมึงให้ทำบุญหมดเอาไม่ต้องเยอะเลยลูกอะทำที่ละ2,000อะ2,000คูณหมื่นเป็นเท่าไหร่นะลูกลองคูณให้แม่สิเป็นไงลูกมีความสุขอยู่ดีมีแฮงไหมลูกโอ้ยเงินที่หาได้กูจะทำบุญให้หมดเลยเป็นไงฮะชีวิตไม่ต้องใช้แล้วมั้งชีวิตกูดังนั้นไหวเลยอยากทำเดียวทำเองนะไม่ต้องกลัวได้ทำแน่นอนบุญนะไม่ต้องกลัวตอนนี้สำหรับคนที่มาบอกบุญคุณสิตานะกรุณาไปสร้างตัวตนแล้วเอาเงินที่มึงสร้างไปทำบุญที่มึงมาบอกกูนะช่วยกันรับผิดชอบสังคมนะสังคมไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่งนะต้องรับผิดชอบร่วมกันดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะดังนั้นคุณสิตามีเป้าหมายในการทำบุญของครูฮะครูอยากทำอะไรครูก็ทำของครูฮะและครูรู้ด้วยค่ะว่า
วันนี้ครูจำเป็นที่จะต้องให้พลังตัวเองมากสุดถ้าวันนี้ครูต้องไปนั่งแคร์ว่าหุ้ยปฏิเสธหลวงพ่อไปจะบาปไหมเนี่ยบาปบุญชีวิตครูติตาคงหมดแล้วค่ะชีวิตหมดความสุขหมดพลังหมดกำลังใจปิดเฟซหนีแม่งเลยปิดไลน์แอดหนีปิดทิกต็อกหนีหนีแม่งทุกช่องทางเดี๋ยวหลวงพ่อตาม เออไม่ฮะเราปฏิเสธเป็นเออเราจะทำแบบที่เราสุขใจนี่คือการสะเทือนผลลัพธ์ของครูจิตาอีกรูปแบบนึงค่ะครูจะทำเฉพาะสิ่งที่ครูสุขใจฮะถ้าครูรู้สึกครูทุกข์ใจครูจะไม่ทำโอเคไหมไม่มีใครที่จะมาบังคับครูจิตาได้ดังนั้นครูจะทำแบบที่ครูชอบครูชอบครูจะไปที่ชอบที่ชอบตอนที่ครูมีชีวิตครูจะไม่ไปที่ชอบที่ชอบตอนครูตายห่าดังนั้นเก็ตนะคะนักเรียนโอเคไหมอ่ะผลลัพธ์มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่ที่มึงนี่แหละแค่มึงเดินไปเนี่ยมันก็ได้แล้ว21วันถ้ามึงบวกขาไม่ได้แล้วแต่มึงเลยอีจวงนะไปทำสิ่งที่ยากต่อไปเจอทุกข์ระทมจนวันตายเอาที่มึงสบายใจแล้วแต่มึงไม่ต้องอินบ็อกซ์มาถามไม่ตอบสำหรับย้ำอีกครั้งนะใครที่เป็นเพื่อนครูใน Facebook และอินบ็อกซ์มาเรื่องลบๆเนี่ยหนูเครียดจังเลยมึงเตรียมตัวโดนลบได้เลยมันก็จะไล่ลบให้หมดเลยถ้ายังไม่ลบข้อความนะฮะถือว่าไม่คู่ควรที่จะให้ครูสิตารับมาเป็นเพื่อนไปเทรนตัวเองใหม่ก่อนไปวันนี้นะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาเชิญนั่งสมาธิร่วมกันค่ะญาติโยมและสาธุชนทำความบุญให้ตัวเองนะทำความดีให้ตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองนั่งสมาธิแบบ489ค่ะ5นาทีไม่ตายนะได้อะไรเยอะหายใจแบบนี้ค่ะนับ1 2 3 4กั้นไว้ท้องป่องนับ8ค่ะ1 2 3 4 5 6 78ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนับ9ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เขมวเข้าไปเลยนะฮะสาบานได้ว่าบอกไม่มีเสียง อมยิ้มด้วยเบาสบายคลายความกังวลคลายความสงสัยนะโฟกัสไปที่ลมหายใจนะคะ
่ะโอเคขอให้พวกเราทุกคนนะคะจงสั่นสะเทือนผลลัพธ์ด้านดีนะดี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 ค่ะด้วยรักจากใจจากครูสิตานะคะนั่งสมาธิแล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งนอนเร็วตื่นเช้านะวิถีสายเสกนะคะรักตัวเองมากมากและจะดึงดูดสิ่งดีง่ายวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ Love you